astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวนะครับจะมองว่าเป็นการเตรียมตัวก็ได้นะครับสำหรับรอบนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงครูผู้ช่วยที่ผ่านมานะครับครูผู้ช่วยรอบที่ผ่านมาปี63นะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์วันนี้เป็น EP 2นะครับ EP 2แล้วนะใครที่อาจจะพลาด EP แรกไปนะครับไปย้อนดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือย้อนดูในเพจอาจารย์ก็ได้นะครับมีให้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ทักทายนะครับหลายๆคนที่เข้ามานะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนะทั้งที่ทักทายไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทักทายพวกเราด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงกันนะครับเมื่อรอบที่แล้วคุยถึงรอบที่แล้วก่อนนะครับรอบที่แล้ว EP 1นะครับก็ได้พูดไปหมดแล้วนะฮะไปประมาณสัก10ข้อนะครับกับข้อสอบจริงที่ผ่านมานะนี่ประมาณนี้นะลองไปย้อนดูย้อนหลังนะครับดูย้อนหลังเอาเผื่อใครที่อาจจะยังพลาดไปนะครับนะวันนี้เป็น EP 2ครับมาต่อกันในข้อที่11ครับคุณครูนะเรามาต่อกันนะใครมีกระดาษเนาะลองทดไว้นะครับนะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะมาวันพุธวันพฤหัสประมาณนี้แหละนะครับนะวันพุธพฤหัสมาไลฟ์สดข้างหน้าเพจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจาก1ทุ่มไปเนี่ยนะครับไลฟ์สดเสร็จเนี่ยอาจารย์จะมีไลฟ์สดในกลุ่มวิชาเอกด้วยนะครับมีการไลฟ์สดต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวเริ่มเดือนตุลาคมนะครับใครที่อยากจะทบทวนวิชาเอกอาจารย์แก๊ปนะครับสมัครเข้ามาได้นะครับสำหรับเอกคณิตศาสตร์นะมีการติวในเว็บไซต์ด้วยแล้วมีการติวในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่การติวนะครับอันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบกันนะครับไม่ใช่การติวนะติวนี่จะหนักกว่านี้อาจารย์บอกเลยนะติวเนี่ยเราต้องเจาะในส่วนของเนื้อหาด้วยนะต่อไปครับเริ่มเลยนะข้อที่11ครับวันนี้เป็น EP 2นะใครเพิ่งเข้ามานะครับวันนี้เป็น EP 2นะครับ EP 2นะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยข้อ11โจทย์ถามว่าครูสมใจสูง6ฟุตยืนห่างจากเสา10ฟุตเงาของครูเนี่ยทอดยาว4ฟุตแล้วเสาไฟสูงเท่าไหร่อันนี้เนี่ยถ้าใครพอมีประสบการณ์เนี่ยไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรเขารู้อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีครูมีเสาไฟถ้าอาจารย์เขียนง่ายๆอย่างนี้นะมันก็จะมีครูนะครับมีเสาไฟแบบนี้นะเขียนให้สวยๆหน่อยก็ได้เนี่ยมีครูนะครับอันนี้คนนะครับนี่ลูกคนนะมีครูมีเสาไฟนะครับแล้วมีอะไรอีกมีเงาของครูทอดยาวนะครับหลายคนถามแล้วเงามันจะทอดไปทางไหนโดยเซนเนี่ยการทำข้อสอบเนี่ยหนูต้องรู้ว่าเงามันทอดยาวไปทางซ้ายและจากครูเนี่ยห่างจากเสาไฟเนี่ยต้อง10ฟุตเงามันก็จะพาดมาแบบนี้ครับแสงส่องลงมาแบบนี้ประมาณนี้นี่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครทำโจทย์บ่อยๆเนี่ยซึ่งถ้าเราสอบในภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเราคงไม่ต้องมานั่งพูดอย่างนี้แล้วเพราะว่าน้องจะต้องคุ้นชินพอสมควรนะครับมันจะใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสามเหลี่ยมคล้ายครับครูครับสามเหลี่ยมคล้ายนะสมมติให้ตรงนี้เป็นครูตรงไหนคะอาจารย์คะนี่ครับตรงที่เป็นสีเขียวตรงนี้เป็นครูนะครับเป็นครูเนี่ยห่างจากเสาไฟเสาไฟตรงไหนเสาไฟคือสีเหลืองตรงนี้เขาบอกครูกับเสาไฟเนี่ยห่างกันอยู่10ฟุตแล้วก็ตรงนี้ห่าง10ฟุตนะถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยคิดในใจได้เลยนะครับต่อไปครูสมใจเนี่ยสูง6ฟุตใช่ไหมฮะเงาของครูทอดยาวไปเงาของครูทอดยาวไป4ฟุตแล้วก็ตรงเนี้ยฮะ4ฟุตนี่ครับใช่ไหมฮะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าเสาไฟสูงเท่าไหร่อาจารย์แก๊ปก็ให้เป็น x แล้วกันนะเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนการคำนวณแล้วครับคำนวณยังไงฮะตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เป็นมุมที่มันอยู่ในจุดร่วมกันแสดงว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีรูปเล็กกับรูปใหญ่มีมุมเท่ากัน2มุมแล้วสามเหลี่ยมมันมี3มุมใช่ไหมถ้ามุมเท่ากัน2มุมแล้วแสดงว่ามุมที่เหลือย่อมเท่ากันพอเห็นอย่างนี้พวกเราต้องติ๊กเลยครับตรงนี้เท่ากันพอเห็นแบบนี้ใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายด้านที่สมในกันนะด้านที่สมในกันจะมีอัตราส่วนเท่ากันทุกคู่นะครับเท่ากันทุกคู่ทำไงล่ะแล้วแต่น้องเลยนะจะเอารูปใหญ่ขึ้นก่อนหรือเอารูปเล็กขึ้นก่อนแล้วแต่ข้อนี้โจทย์ถามตรงนี้ x ใช่ไหมอาจารย์เอารูปใหญ่ขึ้นก่อน
เอาสีเหลืองขึ้นก่อนนะฮะมีคนเริ่มตอบมาแล้วนะครับอาจารย์แคปอาจจะอธิบายช้ากว่าพวกเรานิดนึงนะใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับตอบมาเลยนะไม่ต้องรอให้อาจารย์แคปเฉลยตอบมาเลยครับครูครับตอบมาเลยเรา x หารด้วย6เพราะ x กับ6คือด้านที่สมในกันนะครับ x กับ6คือด้านที่สมในกันเราก็เท่ากับด้านอีกอันที่สมในกันคือด้านไหนครับดูดีๆรูปใหญ่หารด้วยรูปเล็กน้องจะเอารูปเล็กตั้งรูปใหญ่หารก็ไม่เป็นไรนะนะครับแล้วแต่นะอันนี้จะเอารูปใหญ่ตั้งด้านนี้ครับครูครับด้านนี้ด้านใหญ่14เห็นไหมด้านใหญ่14หารด้วยด้านเล็กด้านเล็กด้านเล็กคือด้านล่างเหมือนกันคือ4วันนี้อาจจะไม่ใช่มาแบบติวแบบจริงจังนะครับครูครับตอนติวเนี่ยมันไม่ใช่มานั่งติวว่าโอ้ต้องทำอย่างนี้ไม่ใช่มันจะต้องรู้เนื้อหาด้วยนะครับต้องมีการยกตัวอย่างประกอบซึ่งวันนี้เหมือนเราเป็นการทำข้อสอบไปด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นการเฉลยข้อสอบจะได้ดูมุมมองนะครับเผื่อเรายังพลาดตรงไหนนะครับถ้าใครอยากเตรียมตัววิชาเอกจริงๆเนี่ยน้องจะต้องฝึกฝนวิชาเอกเยอะกว่านี้นะครับอันนี้มาเป็นการเฉลยข้อสอบนะครูเนาะต่อไปครับเราอยากได้ x ครับอยากได้ x ทำไงฮะคูณ6ไฟขึ้นไปครับ4ตัด6 4ตัด14น้องจะเป็น3กับ7 7คูณ3ได้21คำตอบข้อนี้คือ21ครับจบปิ๊งปองเลย21นะฮะช้อยไม่มีเพราะว่าคนที่จำข้อสอบมาให้อาจารย์จำไม่ได้แม้แต่อาจารย์เองก็จำไม่ได้ครับแต่ว่าต้องมีช้อย21คำตอบข้อนี้คือ21ครับ21ฟุตนะครับ21ฟุตนะซึ่งไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนจริงว่าสวัสดีลลิตาโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีหลายคนนะครับสวัสดีหลายๆคนที่เข้ามาด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์รอบที่ผ่านมานะครับวันนี้เป็น EP ที่2นะครับ EP 2ต่อไปครับข้อที่12ข้อ12ไปต่อนะครูใครทำได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับนะผิดถูกไม่เป็นไรพิมพ์มาเหอะนะพิมพ์มาเลยข้อ12ครับค่าของล็อกค่าของ2ยกกำลังล็อก9ฐาน4ค่าของ2ยกกำลังล็อก9ฐาน4 9ฐาน4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะช่วยพวกเรามากที่สุดเลยนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมบัตินะครับอยากจะท่องแทนพวกเราเลยนะครับสมบัติพวกนี้นะพวกเราจะต้องท่องเองนะครับเห็นอย่างเงี้ยพวกเราจะต้องรู้สึกเลยถ้าใครไม่รู้สึกถือว่าอาการหนักแล้วนะครับน้องหิน9น้องหิน4เนี่ยน้องจะต้องเปลี่ยน9กับ4เป็นอะไรครับเป็นกำลัง2นะฮะน้องหิน9กับ4เนี่ยต้องเปลี่ยน9เป็น3กำลัง2เปลี่ยน4เป็น2ยกกำลัง2เห็นอย่างนี้ต้องรู้สึกเลยนะครับแล้วมันจะมีสมบัติล็อกอยู่อันนึงคืออะไรครับถ้าเลขหลังล็อกยกกำลังสามารถตบไปข้างหน้าได้ถ้าเลขฐานของล็อกเนี่ยยกกำลังก็ตบไปข้างหน้าได้แต่ตบไปไม่เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีนิดนึงตบไปไม่เหมือนกันถ้าเป็นเลขหลังล็อกพอตบไปต้องไปอยู่ตัวหน้านะถ้าเลขหลังล็อกไม่ใช่โทษถ้าเลขฐานยกกำลังต้องตบไปหารนะครับเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยน้องต้องคิดเลยครับ2ข้างบนเนี่ยมันต้องตบไปอยู่ข้างบน2ตัวเนี้ยตบไปอยู่ข้างล่างแสดงว่าข้างหน้าล็อกเนี่ยมันจะกลายเป็น2ส่วน2 2ส่วน2แถวบ้านคือ1 2ส่วน2แถวบ้านคือ1เพราะฉะนั้นพวกเราจะได้เป็นอะไรครับจะเหลืออะไรครับบางคนบอกไม่เหลือแล้วความรู้หนูต้องมีนะความรู้ต้องมีนะครับนะครับพอน้องตบไปเนี่ยมันจะเหลือ1ข้างหน้าแสดงว่าน้องจะเหลือเป็น2ยกกำลังล็อก3ฐาน2เลข2ยกกำลังทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันหายไปมันตัดกันเป็น1โดยสมบัติเลขยกกำลังเนี่ยอยากท่องแทนพวกเรานะครับเรื่องสมบัติพวกเราจะต้องฝึกเองนะครับเอาสวัสดีน้องสมัยมินนะครับหลายๆคนบอกสดหรือเทปครับนะครับสดนะครับสดนะครับนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคุณครูทุกคนด้วยนะครับนะต่อไปครับต่อไปพอเห็นอย่างนี้แล้วไงต่อครับสมบัติล็อกอยู่ข้อหนึ่งฮะฐานเลขยกกำลังคือ2ฐานล็อกคือ2ภาษาชาวบ้านคือถ้าฐานมันเท่ากันตัดกันได้เลยครับตอบเอาเลขหลังล็อกมาใส่ได้เลยคำตอบข้อนี้คือ3ฮะไม่ได้ยากถือว่าไม่ยากอันนี้นะครับจริงๆพูดไปเนี่ยเปลืองน้ำลายด้วยจริงนะเปลืองน้ำลายด้วย
ช่ไหมเพราะว่ามันตัดแป๊บเดียวคิดในใจยังได้เลยจริงไหมครับนะคือการสอบครูผู้ช่วยสนามเนี่ยไม่ต้องปี63หรอกนะครับจะปีไหนก็ตามน้องจะต้องมีความรู้เรื่องม.ปลายหลายคนไม่ได้เก่งมาบอกโอ๊ยเขาสอบออกแต่ม.ต้นไม่ใช่ครับทุกปีมันมีม.ปลายม.ต้นปนกันหมดน้องจะต้องแม่นทุกเรื่องนะฮะน้องสมัยมิ้นบอกแวะมาดูอาจารย์แก๊ปค่ะนะครับยินดีครับยินดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อ12ผ่านไปนะครับนะต่อไปครับปีนี้จะมีการสอบอีกหลายสนามเลยนะครับเห็นว่าจะมีรอบ2ด้วยสปทรอบ2เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอย่าไปถามว่าเปิดสอบเมื่อไหร่นะครับหลายคนจะนั่งท่องถามนะครับประกาศเมื่อไหร่คะคำถามที่เราต้องถามตัวเองคืออ่านหนังสือหรือยังคะนะฮะไม่ใช่พอประกาศสอบปุ๊บค่อยมานั่งอ่านไม่ทันโดยเฉพาะเอกคณิตศาสตร์นะครับไม่ทันน้องจะมานั่งอ่านหนังสือที่หลังไม่ทันครับถ้าน้องเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องจะต้องสะสมประสบการณ์ให้เยอะนะครับนะอันนี้พูดไปก็ไร้ค่าถ้าพวกเราไม่ได้ไปสอบมาเนี่ยไปสอบมาจะรู้เลยว่าน้องจะต้องใช้ความรู้ขนาดไหนนะครับอย่างข้อนี้เนี่ยเหมือนกันครับโจทย์ถามว่าล็อกของ2401เนี่ยฐาน x เนี่ยเท่ากับ8นะฮะให้ถามว่าอ่านหนังสือหรือยังถูกต้องครับอย่าถามว่าเปิดสอบเมื่อไหร่นะครับนะท้องถิ่นเมื่อไหร่คะโอ้นะไม่ต้องถามอ่านหนังสือก่อนนะครับท้องถิ่นนี่ตัวดีเลยปีไหนอ่ะทั้ง2ปีเลยปี61กับปี60นะครับยี่ปี60นะคนสอบภาคนึงนะมันสอบเป็นภาคไงคนสอบภาคนึงติด6คนนะเอาดินะหนักกว่าไอ้ครูผู้ช่วยรอบนี้อีกนะครับเพราะนั้นใครอยากไปเป็นครูท้องถิ่นที่เงินเดือนดีๆนะครับนะต้องให้หนักนะให้หนักนะไม่ง่ายนะครับนะข้อนี้ครับล็อก2401ครับฐาน x ครับเท่ากับ8นะฮะเห็นปุ๊บต้องรู้เลยครับแก้สมการล็อกแก้ยังไงตัดล็อกออกเอาฐานไปเสียบถ้าพูดแล้วไม่เข้าใจนะครับเชิญลงคอร์สเรียนได้เลยนะครับนะฮะตัดล็อกออกเอาฐานไปเสียบครับน้องจะได้เป็น2401นะครับเอาฐานไปเสียบเสียบใครเสียบ8น้องจะได้แบบนี้ออกมาต้องไวนะต้องไวนะเห็นแบบนี้นะครับแล้ววันสอบเนี่ยนะครับไม่ได้ใจร้ายพวกเราเกินไปหลายคนอาจจะมองไม่ออกตรงนี้ครับน้องครับวันสอบจริงเนี่ยน้องไม่รู้ว่า2401เนี่ยมันยกกำลังอะไรซึ่งน้องต้องรู้อยู่แล้วนะครับบางคนบอกแล้วหนูจะรู้ยังไงอ่ะมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันยกกำลังได้เท่าไหร่น้องจะต้องสังเกตช้อยครับต้องสังเกตช้อยครับครูครับเผอิญวันสอบเนี่ยช้อยมันมีเลข7ด้วยมันมีเลข7ด้วยมันจะมี7มีอะไรอ่ะรูท7อะไรไม่รู้แหละนะมันจะมีช้อยอ่ะนั่นก็ดูให้ดีว่าเอ้ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับ7แน่พอเราไปนั่งดูดีๆเนี่ย2401เนี่ยนะครับมันคือยกกำลังนะครับน้องเบิร์ดกุ้งบอกว่าเฉลยภาคกอบ้างไหมครับเฉลยแล้วครับผมเฉลยแล้วครับอยู่เพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับแต่เพจนี้เป็นวิชาเอกนะครับวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับแยกเพจกันครับผมแยกเพจนะไปดูได้นะครับนะเพิ่งเฉลยไปเมื่อวานนะครับครูครับมาไปกดติดตามเพจด้วยนะรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อันนั้นเป็นภาคกอนะครับภาคกอวันนี้เป็นวิชาเอกครับนะฮะพูดถึงไหนแล้วเนี่ยนะยกกำลังใช่ไหมน้องต้องสังเกตเลยเนี่ยมันลงท้ายด้วย1ครับมันลงท้ายด้วย1ช้อยมันมีเลข7แสดงว่ามันต้อง7ยกกำลังอะไรแน่นะพอเราไปไล่ดูดีๆเนี่ย2407เนี่ยมันคือ7ยกกำลัง4เท่ากับ x กำลัง8ครับครูครับฮะพอ7กำลัง4เนี่ย77 49มันคือ49คูณ49 99 81ไงแสดงว่าลงท้ายด้วย1แสดงว่า2401เนี่ยมันคือ7ยกกำลัง4พอเห็นอย่างนี้เนี่ยหลายคนไปไม่ถูกแล้วใจเย็นๆนะครับ x กำลัง8เนี่ยน้องจะไม่เขียนแล้วถ้าใครมีประสบการณ์เราจะเปลี่ยนเป็น x กำลัง2ซ้อนกำลัง4ทันไหมครับพูดถึงตรงนี้ทันไหมอันนี้คือเบสิกการแก้สมการเลขยกกำลังเลยนะครับนะการแก้สมการ x ปง x โปนะนะต้องแม่นนะครับนะวันนี้ซึ่งสอนหมดคงไม่ได้ติวแน่นะครับนะเพราะนั้นเนื้อหาหลักๆนะครับเชิญไปอ่านเพิ่มเติมนะครับไปดูเพิ่มเติมวันนี้มาเฉลยข้อสอบนะครับไม่ใช่การติวนะคุณครูวันนี้ไม่ใช่การติววันนี้มาเป็นการนั่งเฉลยให้พวกเราฟังนะครับนะมันอาจจะอธิบายละเอียดนิดหนึ่งนะครับต่อไปครับฐานเหมือนกันนะโทษเลขชี้กำลังเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็จับอะไรมาเท่ากันเลยจับฐานมาเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า7เท่ากับ x กำลัง2
พราะฉะนั้น x เดียวของเราเนี่ยตอบบวกลบรูท7นะครับ x เดียวของเราเนี่ยตอบบวกลบรูท7นะครับแล้วก็ดูครับเอ๊ะแล้วเราตอบเท่าไหร่กันแน่อาจารย์มันตอบทั้งบวกรูท7กับลบรูท7เท่าไหร่อ่ะดูดีๆทุกคนครับ x คืออะไรครับครูครับ x คืออะไรครับเฮลโหล x คืออะไรครับ x คือ x คือฐานของล็อกการิทึมแล้วไงอาจารย์ฐานของล็อกการิทึมต้องเป็นไงครับฐานของเราจะต้องมากกว่า0และต้องไม่เท่ากับ1นะครับฐานล็อกการิทึมนี่ต้องแม่นนะการแก้สมการล็อกเนี่ยต้องแม่นฐานกับล็อกการิทึมเนี่ยต้องไม่เท่ากับ1และมากกว่า0เอาเป็นว่าเราเดาช้อยได้วันสอบเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จะเหลือตัวเดียวคือ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ root 7 x เท่ากับ root 7เห็นไหมจบแล้วคำตอบข้อนี้คือ root 7วันสอบช้อย root 7ก็ตอบข้อไหนก็ตอบข้อนั้นนะครับเห็นไหมซึ่งคีย์เวิร์ดของข้อนี้นะสำหรับคนที่สอบครูเอกคณิตศาสตร์นะครับพูดเป็นคีย์เวิร์ดให้เป็นการจุดประกายพวกเราตรงนี้แม้แต่อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกครับว่าอะไรยกกำลังมันได้อะไรเนี่ยนะครับน้องจะต้องดูช้อยเป็นประกอบด้วยนะครับเผอิญว่าวันสอบเนี่ยอาจารย์พอเหลือบดูช้อยเนี่ยนะครับหลายคนถามอาจารย์เข้าสอบได้เหรอไปครับผมนะรอบนี้ก็มีชื่อด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์นะครับปกติจะเข้าสัมภาษณ์ทุกปีปีนี้ทำไมไม่เข้าขี้เกียจทำแผนครับผมขี้เกียจทำแผนนะเยอะมากมายไปหมดเลยนะครับทำตามตัวชี้วัดเหมือนประเมินผอ.เลยนะครับนะเยอะไปนะครับเลยขี้เกียจเข้านะฮะขี้เกียจเข้าสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเอาแค่ผ่านภาคกอกับขอพอแล้วนะครับเอาความรู้มาบอกพวกเรานะครับนี่ฮะต้องสังเกตครับวันสอบช้อยลงท้ายอะไรพวกนี้ต้องเป็นนะต้องเอะใจไว้อะไรลงท้ายอะไรต้องยกกำลังเท่าไหร่ต้องเป็นนะครับนะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบรูท7ครับไปต่อนะครับไปต่อครับน้องจุ่มจี้น้องนุ่นนะสุดยอดค่ะอาจารย์คะอาจารย์สุดยอดอย่างเดียวไม่พอครับลูกศิษย์อาจารย์ต้องเก่งด้วยนะครับจะต้องฝึกตามอาจารย์ด้วยนะครับนะแต่อย่าฝึกตามนี้นะครับน้องจะต้องไปฝึกตามที่อาจารย์ติวนะครับอันนี้ไม่ใช่การติวนะครับนะอันนี้เป็นการมาเฉลยข้อสอบให้ดูนะครับข้อสอบมันออกไปแล้วนะครับข้อสอบมันออกไปแล้วนะครับน้องสีติวสนุกจังค่ะอาจารย์คะนะครับอันนี้ติวอันนี้ไปติวออนไลน์นะครับนะอาจจะไม่ได้สนุกอะไรมากนะครับนะมันอาจารย์ไม่รู้จะเล่นกับใครครับนะนั้นต้องเล่นกับไอ้ไม้เนี่ยนะครับนะไปต่อครับข้อที่14ครับค่าของลิมิตน้องครับอย่าอ่านลิมนะครับนะน่าเกลียดมากเลยนะครับบางคนอ่านลิมนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ต้องอ่านลิมิตแล้วนะครับครูครับนะบางคนบอกเอ๊ะอะไรจ้าอาจารย์ลิมนะลิมิตนะครับนะโจทย์ถามว่าลิมิตของ x กำลัง2บวก 2x บวก 8 หารด้วย cos x บวก 1เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตลอกโจทย์นิดนึงเผื่อบางคนอาจจะไม่ชัดนะครับเมื่อ x เข้าใกล้0ของ x กำลัง2บวก 2x บวก 8 นะครับหารด้วย cos x บวก 1ตอนหาลิมิตน้องหายังไงครับเดี๋ยวทวนให้นิดนึงตอนหาลิมิตอย่างแรกก็คือการแทนค่าเหมือนแทนค่าฟังก์ชันนั่นแหละนะครับอย่างอันนี้ก็คือปกติแล้วก็แทนเข้าไปปกตินะครับแต่ถ้าลิมิตมันอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะครับหรือในรูปภาษาไทยว่าไงวะน่ะหรืออยู่ในรูปของ intermediate form นะครับก็คือรูป0ส่วน0น่ะนะครับถ้าอยู่ในรูปนี้เนี่ยน้องจะต้องหาวิธีการหลายๆวิธีนะครับจะใช้โลปิตาลจะใช้การแยกตัวประกอบใช้การคูณสังยุกต์แล้วแต่นะครับแล้วข้อนี้ถือว่าสับหลอกพวกเรามากๆน้องแทน0เข้าไปสิครับมันอยู่ในรูป0ส่วน0มั้ยครับไม่มันไม่ได้อยู่ในรูปนี้พูดภาษาชาวบ้านคือน้องไม่ต้องทำอะไรครับน้องแทนค่าเข้าไปก็ตอบได้เลยนะครับคือน้องไม่ต้องทำอะไรเลยพูดภาษาชาวบ้านคือแทนค่าเข้าไปได้เลยนะหลายคนไปนั่งทำโลปิตาลดิฟบนดิฟล่างการจะใช้โลปิตาลได้หรือการจะใช้เทคนิคการหาลิมิตต่างๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ในรูป0ส่วน0เท่านั้นนะครับแต่เผอิญข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในรูป0ส่วน0ไม่เชื่อน้องแทน0เข้าไปดิครับอ่ะแทนข้างบนครับเอา0แทนข้างบนครับ0แทนเข้าไปเป็น0เป็น0จะเหลือ8ตัวเดียวครับครูครับหารด้วยตั้งหารนิ่มๆเลยครับหารด้วย
เอา0แอบไปแทนคอส x บางคนเห็นตีโกนนี่ขนลุกถึงหัวเลยใจเย็นๆครับครูครับใจเย็นแทนดีๆครับคอส0คอส0ตรงไหนครับตกตรงไหนฮะตรงแกน x พอดีครับฝั่งขวาครับคอส0คอส x sin y อันนี้ต้องแม่นนะคอส x sin y ค่าคอสมีค่าเป็น1เราจะได้ข้างล่างว่าตรงนี้เป็น1 1 + 1เป็น2แล้ว2กระโดดตัด8ครับ2กระโดดตัด8เป็น4พอดีเพิ่งคนมีคนเพิ่งคอมเมนต์มานะครับโอ้มาคนอ่านหลิมจริงๆนะครับนะ LIM นะครับนะ LIM หลิมจริงนะพอดี Facebook มาอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับเพิ่งอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นี่ฮาจริงนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ4ครับครูครับนะคณิตศาสตร์มันอาจจะเป็นวิชาที่เครียดๆนิดนึงนะครับนะก็นะคุยไปเรื่อยเปื่อยนะครับคือเรื่องลิมิตเนี่ยจะต้องแม่นนะครับในเรื่องการหานิยามต่างๆนะครับนะต้องแม่นต้องแม่นนะครับคำตอบข้อนี้คือ4ครับครูครับไปต่อครับไปต่อครับข้อที่15นะครับวันนี้เป็น EP 2นะครับครูครับใครเพิ่งเข้ามานะ EP แรกพูดไปแล้วนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับอาจารย์เชื่อว่าคนที่มานั่งดูตรงเนี้ยเป็นเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับหรือไม่ใช่นะฮะถ้าใครเป็นเอกอื่นนะครับนะแนะนำนะกดแชร์เสร็จปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับภาคกอเลยนะคุณครูมันเยอะไปนะครับนะถ้าเอกอื่นมาฟังแล้วเดี๋ยวจะงงนะครับหลายคนบอกอาจารย์ภาคกอปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยากจังเลยอ่ะหนูติวร่วมกับวิชาเอกได้ไหมอย่าเลยครับนะอย่าเลยอาจารย์บอกเลยนะครับอย่าหาเรื่องใส่ตัวครับเดี๋ยวมันจะยุ่งยากไปมากกว่าเดิมนะครับนะเอาวิชาเอกตัวเองก่อนดีกว่านะครับนะฮะผมคณิตศาสตร์มากครับนะอันต่อไปครับข้อ15ครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากข้อนี้จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายมันเป็นความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับมันคาบเกี่ยวอะนะครับมันแค่ว่ารู้กับไม่รู้เองข้อนี้นะครับนะแต่เอาตัวอาจารย์จริงๆนะอาจารย์รู้จักคำนี้เนี่ยตอนปอโทนะครับอาจารย์รู้จักคำนี้นะตอนปอโทครับคำนี้คือคำไหนโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามว่าจริงๆมันยาวกว่านี้นะวันสอบโจทย์มันยาวกว่านี้แต่เอาสั้นๆว่าคือตอนครูสอนเนี่ยนักเรียนเนี่ยมองรูป3มิติไม่ออกนะครับเขาก็ถามว่าจะบกพร่องในด้านใดหรือพัฒนาในด้านใดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับรูปนะครับรูป3มิตินะครับการกะเกณฑ์ต่างๆนะครับการถอยรถเข้าซองอะไรพวกนี้นะครับมันจะอยู่ในความรู้สึกเชิงปริมาณทั้งหมดนะครับนะไม่ใช่เชิงปริมาณโทษความรู้สึกเชิงปริภูมินะครับนะอาจารย์เห็นตรงนี้มันพิมพ์ผิดนะครับความรู้สึกเชิงปริภูมิ special sense นะครับความรู้สึกรู้สึกเชิงปริภูมิอันนี้ลายมือนะครับครูครับอันนี้ลายมือสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับความรู้สึกเชิงปริภูมิเอาจริงๆคำเนี้ยการแก้ปัญหาเนี่ยยังพอรู้จักนะครับการคำนวณเนี่ยพอรู้จักนะครับแต่ความรู้สึกเชิงปริภูมิเนี่ยเอาตามตรงเลยนะรู้จักตอนอยู่ปอโทจริงๆนะครับนะคือมันคือ special sense ครับนะที่เด็กๆต้องรู้จักนะครับคำตอบไม่ใช่เด็กต้องรู้จักเด็กจะต้องมีความสามารถในพวกนี้นะครับความรู้สึกเชิงจำนวนนะครับ number sense พวกนี้นะครับความรู้สึกเชิงปริภูมินะครับพวกนี้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนานักเรียนนะครับคำตอบข้อนี้คือข้อ2ครับไปต่อครับไปต่อนะครับความรู้สึกเชิงปริภูมินะครับ special sense ไปต่อข้อที่16คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอกคณิตศาสตร์เนี่ยก็ต้องรู้ทุกเรื่องนะครับหลายคนชอบมาถามว่าอาจารย์คะเอกคณิตศาสตร์ต้องรู้เรื่องอะไรเป็นหลักคะเอกคณิตศาสตร์ออกเรื่องอะไรมากคะหนูไปดูเนี่ยคนเนี้ยเขาบอกว่าออกเรื่องเนี้ยเท่านี้ข้อน้องครับถ้าน้องอยากทำข้อสอบ75ข้อ100ข้อได้จริงๆเอาไปช่วยวิชาอื่นได้เนี่ยน้องจะต้องเก่งทุกเรื่องในวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับเก่งทุกเรื่องมันไม่ได้หมายความว่าน้องต้องทำโจทย์ยากๆได้ไม่ใช่เก่งทุกเรื่องคือพูดเรื่องอะไรน้องต้องรู้จักเรื่องนั้นว่าต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องเก่งขนาดว่าอุ้ยอะไรอะดิบยากๆเป็นทำโจทย์ยากๆเป็นมันไม่ใช่ข้อสอบวิชาเอกนะครับเนี่ยอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรครับผมขอบคุณครับน้องอ้นนะฮะที่แท็กเพื่อนด้วยขอบคุณนะครับลืมไปเลยว่าแท็กเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวมีรางวัลแจกด้วยนะครับนะเดี๋ยวมีการสุ่มแจกรางวัลด้วยนะครับเคยบอกไปเมื่อปีที่แล้วแหละนะครับบอกมาเรื่อยๆแหละนะครับแท็กเพื่อนได้นะครับขอบคุณมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
คือต้องรู้จักในแต่ละเรื่องว่ามันทำอะไรได้บ้างอย่างเรื่องนี้เมทริกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องหาเป็นเมื่อน้องไม่จะต้องไปหาไอ้แอดจอยหาอินเวิร์ตอะไรยากๆไม่ต้องนะครับการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยต้องรู้จักเรื่องนั้นนะครับคำนวณในเรื่องนั้นๆเป็นนะฮะเพราะนั้นข้อนี้เขาถามว่าดีเทอร์มินแนนต์ของตัวนี้ตอบเท่าไหร่แล้วตัวนี้เป็นเมทริก53คูณ3นะครับ3คูณ3แล้วก็มาตั้งเลย1ลบ3ลบ5 1 2นะครับเอามาตั้งเลยตัวนี้นะครับเอามาตั้งเลยจะหาดีเทอร์มินแนนต์ครับหาไงครับดีเทอร์มินแนนต์แต่งเติมนะครับต่อหลักออกมา2หลักนะแล้วก็ต่อหลักออกมา5 4 -1 3 1 -3 ขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณหลายๆคนเลยนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงแดนซ์เลยนะครับนะนะฟังเพลงแดนซ์กันนะครับนะไปต่อครับไปต่อนะเอาเพลงมันยังอยู่ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวเปิดดูเพลงหน่อยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเพลงดังเพลงเหมาะเลยอ่ะไปต่อครับผมอยู่แค่ป .6 ค่ะยินดีครับนะครับนะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะต่อไปครับเรามาดูนี่ครับเลขในนี้ครับหาดีเทอร์มินแนนต์ครับทำไงคูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงลบคูณขึ้นนะแล้วก็คูณลงครับคูณลงเลยเป็น10นะฮะคูณเลขอย่าผิดอย่างเดียวคูณลงตรงนี้เป็นลบ3นะครับคูณลงต่อไปครับ5 4 20ครับ3 2 6ปั๊บเป็น60ครับคิดเลขครับ10ลบ3เป็น7นะครับ7บวก60เป็น67นะฮะนี่คือคูณลงนะครับต่อไปคูณขึ้นก็ต้องหาให้เป็นคูณขึ้นเป็น5คูณขึ้นเป็นลบ15ลบ15คูณขึ้นเป็น4คูณ2เป็น8 8 3 24เอาบวก24ที่เหลือคิดเลขครับคิดเลข5ลบ15 5ลบ15เป็นลบ10นะครับลบ10ลบ24ก็แปลกลายเป็นลบ1414เฉยๆ14เฉยๆแล้วก็เอาคูณลงลบคูณขึ้นนะครับคูณลงลบคูณขึ้นคำตอบข้อนี้ก็คือเอา67ลบออก14เห็นไหม67ลบออก14นะครับแล้วก็จะกลายเป็นเท่าไหร่อ่ะ53นะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ53เอาคูณลงนะครับลบคูณขึ้นนะฮะคำตอบข้อนี้ก็คือ53ครับตอบช้อยข้ออะไรไม่รู้นะตอบ53นะครับเอาคำตอบไปนะก็จำช้อยมาไม่ได้นะครับจำช้อยไม่ได้นะต่อไปครับต่อไปไปต่อไปต่อไปต่อข้อที่17ครับ17ฮะข้อ17โจทย์ถามว่าค่าของ3รูท6ลบ10รูทของ1ส่วน24ลบ7รูท1ส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้คำนวณเลขปกตินะครับขออนุญาตคำนวณเลยนะครับอันนี้ไม่มีพื้นฐานอะไรมากครูเอกคณิตศาสตร์ทุกคนจะต้องเป็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้3รูท6แยกไม่ได้ใส่ไว้10ครับ10รูท24 64 24น้องสามารถถอดได้เป็นอะไรครับ2รูท6ครับ2รูท6นะฮะข้างล่างพวกเราจะกลายเป็น2รูท6ตรงนี้อะไรเขียนช้าๆ2รูท6แบบนี้2รูท6ต่อไปลบ7ก็เหมือนกันครับก็กลายเป็นนะฮะ7รูท6ครับ7รูท6นะอันนี้ไว้นะเราเป็นเอกคณิตศาสตร์คงไม่ต้องพูดกันมากตรงนี้นะครับต่อไป2กระโดดตัด10เป็น5เราก็จะกลายเป็นข้างบนนะฮะข้างบนดูดีๆนะข้างบนคือลบ5ลบ7ครับออกห้องละเครียดเลยลบเลขผิดข้อนี้นะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขาเรียกผิดเป็นครูครับแบบนี้นะฮะผิดเป็นครูคือใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้วฟังไลฟ์สดดูนะครับฟังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะแล้วเห็นคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเห็นคอมเมนต์เนี่ยจะบอกว่าโอ๊ยทำไมคิดเลขผิดเป็นครูคณิตศาสตร์อย่าดราม่าถ้าคนที่ฟังอยู่แล้วดูอยู่แล้วไม่ได้ไปสอบนะครับอย่าดราม่านะครับหรือใครที่ยังไม่จบอาจจะอยู่ปี3ปี4เอ้ยทำไมแค่นี้คิดเลขผิดลองไปสอบดูพูดได้แค่นี้แหละลองไปสอบดูนะครับมือไม้สั่นหัวนี่สั่นไปหมดครับวันสอบนะมือนี่สั่นไปหมดครับวันสอบลองไปสอบดูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้สอบอย่าดราม่านะครับต้องไปลงสอบเหมือนอาจารย์เห็นอะไรนะเห็นที่เขาโพสต์กันนะ
คณิตศาสตร์ไม่เห็นยากเลยหนูสอบได้ที่1แหมเห็นที่เขาดราม่ากันนะครับคุณไม่ได้สอบปี63คุณอย่าพูดนะครับใครสอบปี63จะรู้ดีว่าทำไมถึงคิดเลขผิดทำไมถึงอะไรมือไม้สั่นไปหมดนะครับนะไปถามกันเองเนาะนะต่อนะครับ3รูท6ผมชอบดูคลิปอาจารย์มากครับอ๋อเยี่ยมมากครับขอบคุณครับนะไปต่อครับตรงนี้ครับเราจะได้เป็นลบ5รูท6โทษทีลบ5ส่วนรูท6แล้วก็ลบ7ส่วนรูท6พูดภาษาชาวบ้านก็คือส่วนเท่ากันแล้วนะครับเราสามารถเอาลบกันได้เลยลบ5ลบ7ก็กลายเป็นลบ12ส่วนรูท6ครับอย่างนี้เดี๋ยวเขียนสวยๆหน่อยส่วนรูท6คณิตศาสตร์เราไม่นิยมติดรูทอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ยอมติดรูทอยู่แล้วเราก็เอารูทคูณบนคูณล่างนะครับคูณทั้งบนคูณทั้งล่างตรงนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นอะไรเอ่ยช้าๆแล้วกันเนาะคูณบนจริงๆน้องต้องทดอย่างไวเลยนะคูณบนคูณล่างนะครับเราก็จะคิดออกมาได้เป็น3รูท6ครับข้างบนเนี่ยมันจะมีรูท6โผล่ขึ้นมาแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรูท6คูณรูท6รูท6คูณรูท6มันคือ6 6มันขึ้นไปตัด12เนี่ยตรงนี้คือ2สุดท้ายข้างบนจะกลายเป็น2ลบ2แล้วก็รูท6 3รูท6ลบ2รูท6ก็จะกลายเป็นรูท6เฉยๆคำตอบข้อนี้คือรูท6ครับครูครับน้องปนัดดาเยี่ยมมากนะครับตอบรูท6น้องนิดหนิงนิดหนิงใช่ค่ะอยู่ในห้องสอบตื่นเต้นมากนะฮะตื่นเต้นสุดๆค่ะใช่ครับนะอย่าใช้คำว่าตื่นเต้นสุดๆนะครับนะถ้าภาษาไทยว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับนั่นมันไวจริงๆอ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะต่อไปสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์สอบมาหลายรอบเขาเรียกว่าตายด้านนะครับตายด้านร้อยข้อนี่ถือว่าธรรมดาเหมือนเข้าไปนั่งสมาธินะครับหลายคนไปสอบห้องเดียวกันไงตื่นเต้นนะอาจารย์แก๊ปนั่งอยู่ข้างแม้แต่อาจารย์จะนั่งอยู่ข้างอาจารย์ก็บอกข้อสอบเราไม่ได้ครับนะเพราะฉะนั้นอย่าตื่นเต้นอาจารย์ไปนั่งสอบข้างๆเนี่ยอย่าตื่นเต้นนะครับนะน้องต้องตื่นเต้นข้อสอบที่น้องทำนะไม่จะตื่นเต้นที่จะเจออาจารย์นะครับแม้สอบเสร็จเข้ามาลุมกันใหญ่นะครับนะนะทักทายกันได้นะครับนะแต่ว่าความรู้น้องจะต้องใช้ความรู้ตัวเองนะครับในการฝนลงไปนะถึงแม้ว่าจะนั่งข้างๆนะครับนะไม่สามารถถอดจิตไปช่วยได้นะครับไม่ได้นะครับนะต่อไปครับข้อที่18ครับไซน์75องศามีค่าเท่ากับข้อใดวันสอบข้อนี้โจทย์ยาวกว่านี้นะครับนะสั่นจริงๆสติหายหมดนะครับนะพอจะห้องสอบมาเป็นไงครับพอเรื่องหายสั่นปุ๊บแม่ข้อนั้นทำไมกูไม่ทำอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนะมันจะมีอาการประมาณนี้นะครับเอกคณิตศาสตร์จะรู้ดีนะครับอ่ะมาข้อ18ก่อนเดี๋ยวติวไม่จบนะครับไซน์75องศาโชคดีมากครับวันสอบเนี่ยเขามีคำใบ้มาให้ด้วยเขาบอกพวกเราเลยนะครับว่าให้ใช้ไซน์ A บวก B ครับถ้าใครไปสอบมานะเขาใบ้มาให้ด้วยครับนะฮะเขาใบ้มาให้ใช้ไซน์ A บวก B นะครับเห็นไหมถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยพอดูคำใบ้รู้เลยครับไซน์ A บวก B แต่อาจารย์บอกไว้เลยนะถ้าใครอ่านคำใบ้แล้วไม่รู้นะครับก็คือไม่รู้นะอ่านคำใบ้ไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่น้องจะต้องประเมินตัวเองแล้วเขาใบ้มาถึงขนาดนี้เนี่ยน้องจะต้องรู้แล้วว่ามันต้องทำยังไงต่อแสดงว่าอ่านหนังสือไม่ถึงนะครับไม่ถึงไหนครับไม่ถึงความสำเร็จไงครับนะครับบางคนอ่านหนังสือไม่ถึงอะไรครับนะอ่านหนังสือไม่ถึงครับคือฝึกไม่ถึงนะครับในวิชาเอกคือเขาใบ้ตรงนี้มาให้แล้วเนี่ยน้องจะต้องยิ้มได้เลยว่าไซน์ A บวก B และมุมอะไรที่ควรจะบวกกันครับ30กับ45องศาครับคำตอบข้อนี้ก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับวิธีการหาไซน์30องศาบวก45องศามีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องหาจากตรงนี้นะครับลองหาเลยครับไซน์ A บวก B เขาใบ้มาให้แล้วนะครับวันสอบอ่ะเขาเขียนมาเลยไซน์ A บวก B เท่ากับไซน์ A คอส B บวกคอส A ไซน์ B นั่นก็ไล่ไปนะครับนี่เราก็ใส่เลยครับไซน์ A เห็นไหมคอส B 45องศานะครับบวกนะครับเครื่องหมายเหมือนไซน์บวกกันเนี่ยเครื่องหมายเหมือนนะครับแต่ถ้าไปคอสเนี่ยเครื่องหมายต่างนะครับต่อไปครับไซน์อ่ะไปคอส A คอส30ครับพื้นที่ทำไมอาจารย์ไม่พอวะเขียนตัวใหญ่จังไหมวะเนี่ยนั่นเดี๋ยวดิแหมเขียนตัวใหญ่ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ย่อนิดนึงเนาะย่อนิดนึงไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คือสดๆนะครับนะสดๆไม่มีการเขียนช็อตโน้ตอะไรมาทั้งสิ้นนะครับสดๆครับนะฮะ
คิดเลขกันสดๆนะครับนะฮะคอร์ส30แล้วต่อไปทราย45อาจารย์ต้องการเหมือนอาจารย์นั่งอยู่ในห้องสอบด้วยวันสอบเราคิดยังไงการติวของอาจารย์จะไม่มีบทน้องสังเกตวิทยากรในเครือของเราเนี่ยนะครับนะยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์เนี่ยนะครับไม่มีใครมานั่งเอาบทไปด้วยแบกหนังสือไปด้วยนั่งติวไม่ใช่นะครับเราเป็นการสอนด้วยความรู้ของเราจริงๆนะครับวิธีคิดจริงๆวันสอบน้องจะคิดต้องคิดแบบเรานะครับคิดตามเรานะฮะคิดไปเรื่อยๆนะครับคิดไปคิดมานะครับก็จะคิดไม่ได้ใช่ไหมครับนะไม่กูเหมือนไม่เหมือนตอนที่กูติวเลยวะอะไรเงี้ยนะครับนะอะต่อครับทุกคนครับสาย30เราได้เป็นเศษ1ส่วน2ครับคอร์ส45เราเป็นรูท2ส่วน2ครับไอ้ยาสวัสดีน้องอิงด้วยนะครับสวัสดีนะคะขอบคุณครับที่แตกเพื่อนๆนะขอบคุณนะนะเดี๋ยวนี้แจกชาบูส่วนตัวนะครับไม่ใช่นะฮะต่อไปครับต่อไปคอร์ส30ครับเราก็เป็นรูท3ส่วน2ฮะสาย45เราเป็นรูท2ส่วน2ครับที่เหลือคิดเลขออกมาก็จบแหละนะครับตัวก้อนหน้าครับเราได้เป็นอะไรครับรูท2ส่วน4บวกกับรูท6ส่วน4ครับสุดท้ายข้อนี้เราก็จะได้เป็นรู้สึกวันสอบเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะจำไม่ได้อะรูท6บวกรูท2ฮะส่วน4มั้งประมาณนี้แหละนะครับก็ไปดูช้อยเอานะครับในวันสอบคำตอบข้อนี้ก็คือรูท6บวกรูท2ส่วน4ครับสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีนะครับต่อไปครับข้อสอบนักเรียนติวนักเรียนออกสอบนักเรียนเจอในสนามสอบฮอนะครับเขาก็เอาอย่างนี้แหละฮะคณิตศาสตร์มันคงตะแคงซ้ายตะแคงขวาหนักกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่สอบนักเรียนทำได้นะครับสอบนักเรียนทำได้เพราะเวลาเยอะนะครับโอเน็ตแกดแพดอย่างเงี้ยเวลาเยอะในการทำข้อสอบซับซ้อนได้นะครับแต่ข้อสอบครูไม่ได้นะครับอย่างข้อนี้ก็ถือว่าง่ายสำหรับเด็กใช่ไหมครับนะสำหรับครูนี่ต้องยิ่งว่าง่ายไปใหญ่นะฮะอย่าบอกว่ายากนะต้องบอกยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับไปต่อครับไปต่อข้อที่18แล้วเนาะต่อไป19ครับหลายคนบอกว่าหูข้อสอบง่ายกว่าสอบเด็กอีกนะครับน้องลองให้เด็กลองมาทำครับข้อสอบข้อละ1นาทีเนี่ยนะครับนะถือว่าถ้าทำให้เสร็จ100ข้อแบบทุกข้อนะไม่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบเด็กกับข้อสอบครูจะต่างกันข้อสอบครูจะเป็นข้อสอบสปีดเทสนะครับสปีดเทสเนี่ยมันจะดึงศักยภาพของครูเนี่ยออกมานะครับแต่ข้อสอบเด็กเนี่ยจะใช้ความซับซ้อนเด็กจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างลึกซึ้งนี่คือวิธีการวัดเนาะแตกต่างกันนะครับนะนี่ยังไม่ได้ออกเรื่องการวัดและประเมินผลด้วยนะครับในวันสอบนะครับบางปีออกนะการวัดและประเมินผลข้อสอบข้อนี้วัดอะไรอย่างเงี้ยต้องเป็นนะครับอันนี้ต้องได้นะครับแต่ในการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยก็จะเจออย่างเงี้ยเยอะหน่อยนะครับข้อ19ครับขับรถด้วยความเร็ววีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลา1ชั่วโมง24นาทีถามหาระยะทางอันนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยนะครับเขาถามหาระยะทางสิ่งที่น้องต้องรู้อยู่แล้วคือ v เท่ากับ s ส่วน t โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามระยะทางคือ s แล้วก็ย้ายข้างคูณไขว้ไปเพราะฉะนั้น s ของเราก็คือ vt เห็นถึงคำว่า vt เนี่ยนะฮะ vt แหนมเนืองนี่อร่อยมากนะครับใครอยู่อุดรนี่แสดงตัวหน่อยสินะฮะVT แหนมเนืองนี่เห็นแล้วคิดถึงเลยนะครับนะ VT เดี๋ยวปีนี้เปิดติวจะได้ไปนะครับนะอุดรนะครับ VT แหนมเนืองนะครับทุกคนครับเรามาถึงตรงนี้แล้ว V โจทย์ให้มาแล้วครับติดตัวแปรไว้วันสอบช้อยติดตัวแปร V ด้วยนะครับวันสอบช้อยติดตัวแปร V ด้วยนะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเราไม่น่าพลาดหรอกมั้งนะเวลา1ชั่วโมง24นาทีเราต้องเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้เป็นหน่วยชั่วโมงหมดเลยนะครับเพราะมันคือ V กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้น T ของเราต้องแทนด้วยอะไรครับ1ชั่วโมง24นาทีโอ้เจอคุณอุดรตัวจริงนะครับนะอันนี้ต้องไปกินถึงที่อุดรนะครับนะไปกิน VT หรือเปล่าครับนะไปกิน VT นะไปกิน VT เล่นเองตบเองหมดเลยนะครับนะคนอุดรไหมไปกินอะไรครับไปกิน VT แน่ต่อครับพูดแล้วหิวเลยนะครับนะเห็นชื่อเฟซก็หิวแล้วนะครับนะไปต่อครับทุกคนไปต่อถึงไหนแล้วเนี่ยนะฮะถึงไหนแล้ววันเนี้ยนะเวลาใช่ไหมทีเวลา1ชั่วโมง24นาทีครับน้องจะต้องเปลี่ยนหน่วยนะฮะให้มันเป็นตัวชั่วโมงให้หมดเลข1ตรงนี้อันนี้ขออนุญาตเขียนทีตรงนี้ก่อนเปิดไปไหนวันเนี้ยเลข1ตัวนี้นะครับ
มันเป็นทีอยู่แล้วนะครับเป็นทีอยู่แล้วเป็นหน่วยชั่วโมงอยู่แล้วบวกกับ24นาทีก็คือ24ส่วน60นะครับตรงนี้ออกมาก็คือพูดง่ายๆทำให้เป็นหน่วยชั่วโมงอะนะตัดออกมาเนี่ย24ส่วน60เนี่ยน้อยจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ12 2 24 12 5 60จะกลายเป็นเศษ2ส่วน5แล้วก็จะกลายเป็น1บวกเศษ2ส่วน5คิดเลข515บวก2เป็น7นะครับเราจะได้เป็น7ส่วน5สุดท้าย S ของเราเขาได้เขียนตรงนี้ตกไป7ส่วน5 7ส่วน5นะสุดท้าย S ของเราก็จะตอบว่า7ส่วน5 V นี่คือระยะทางที่อยู่ในรูปของ7ส่วน5 V นะครับช้อยวันนั้นมี7ส่วน5 V ด้วยนะครับ7ส่วน5 V มีนะครับคำตอบข้อนี้คือ7ส่วน5 V นะครับน้องดิละสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะไปต่อครับวันนี้เป็น EP ที่2นะครับน้องๆคนไหนพลาดไปที่เป็น EP แรกนะพลาดไปนะครับไปดูได้นะครับแล้วใครที่พลาดสนามนี้ไม่เป็นไรนะครับบางคนบอกหนูไม่ได้พลาดเฉพาะแค่ EP 1อ่ะหนูพลาดสนามเมื่อกี้ด้วยไม่เป็นไรใครพลาดสนามเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าสอบได้อาจารย์ถือว่าแปลกนะอันนี้พูดแบบเชิงเล่นเชิงจริงนะคือถ้าสอบได้เนี่ยถือว่าน้องไม่ธรรมดานะบอกเลยนะครับข้อสอบเนี่ยถือว่ายากพอควรแล้วอย่างภาคกรเนี่ยปกตินะครับเมื่อก่อนมันกี่ข้อเมื่อก่อนมัน50ข้ออาจารย์ทำเนี่ยเหลือเยอะเลยเหลือตั้งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนู่นนะครับแต่รอบนี้100ข้ออาจารย์ทำเหลือ5นาทีครับประกาศกรรมการพูดว่าเหลือเวลาอีก5นาทีหมดเวลาทำข้อสอบโอ้โหข้อสุดท้ายพอดีเลยนะครับน้องคิดง่ายๆขณะอาจารย์เนี่ยสอบมันไม่รู้จะกี่สนามแล้วเนี่ยนะครับยังทำข้อสอบแทบไม่ทันเลยภาคกรนะแต่วิชาเอกเนี่ยเหลือเยอะวิชาเอกเวลาเนี่ยเหลือบานเลยนะครับเหลือนอนได้2ตื่นนะครับนะคือรอบนี้ข้อสอบต้องพูดว่าข้อสอบภาคกรเนี่ยไม่สมเหตุสมผลนะครับไม่สมเหตุสมผลเรื่องอะไรครับเรื่องจำนวนข้อมันไม่เท่าไหร่เหมือนข้อสอบกอพอเลยแต่เนื้อหาไม่สมเหตุสมผลนะครับเนื้อหาบางอันเยอะไปบางอันคำนวณเยอะไปนะครับมันไม่สมเหตุสมผลนะครับนะอันนั้นเป็นว่าของเรื่องของข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่ผ่านรอบที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องแปลกครับครูครับเตรียมตัวกันใหม่นะโดยเฉพาะเอกคณิตศาสตร์นะครับเตรียมตัวกันใหม่ฝึกฝนกันใหม่นะฮะเนาะใครอยากฝึกฝนแบบอยากมีโค้ดนะฮะติวออนไลน์ได้นะครับติวออนไลน์วิชาเอกอาจารย์แก๊ปได้ขายของหน่อยนะครับนะจะจบแล้วขายของหน่อยนะฮะใครอยากติวตรงไหนนะครับทักไปอินบ็อกซ์ไม่ต้องทักตรงนี้นะฮะอันต่อไปข้อ20ครับข้อมูลชุด1มี4จำนวนนะครับอ่ะมองง่ายๆ A B C D ก็ได้ A B C Dค่าเฉลี่ย20มัธยฐาน22ฐานนิยม30น้องคิดง่ายๆนี่มา4ตัวใช่ไหมฐานนิยม30เนี่ยแสดงว่าอะไรครับฐานนิยมมันจะต้องเป็นตัวที่ซ้ำใช่ไหมครับคำถามคือ30เนี่ยมี3ตัวได้ไหม30เนี่ยมี3ตัวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันจะทำให้มัธยฐานมันไม่ได้22ถ้ามีตัวซ้ำ3ตัวเนี่ยมัธยฐานมันจะกลายเป็น30คือโจทย์แบบนี้เราต้องเห็นจนชินบอกเลยนะต้องเห็นจนชินแสดงว่าตัวที่ซ้ำเนี่ยมันต้องมีแค่2ตัวแล้วตัวที่เหลือต้องเป็น C กับ D ต้องเห็นจนชิน3ตัวไม่ได้นะครับต้องรู้อันนี้ต้องรู้โดยสัญชาตญาณของคนนักล่าข้อสอบเลยนะครับต้องรู้ว่าต้องมีแค่2ตัวนะครับตำแหน่งตรงไหนช่างมันนะครับต่อมาครับมัธยฐานคือ22แล้วไงอ่ะมัธยฐานคือข้อมูลที่อยู่ตรงกึ่งกลางตรงนี้เปิดว่าข้อนี้มี4ตัวหาตรงกลางยังไงครับจับบวกกันแล้วหารด้วย2เพราะฉะนั้นตัวตรงกลางตรงนี้น้องจับบวกกัน30บวก4แล้วหารด้วย2ต้องมีค่าเป็น22ครับครูต้องมีค่าเป็น22ที่เหลือพวกเราหาได้เลยครับเอา2คูณไขว้ไป2คูณไขว้เป็น44ย้าย30จากบวกมาเป็นลบเพราะฉะนั้น C ของเรามีค่าเดียวคือ14คิดเลขออกมาพอเราได้ C เป็น14แล้วขาดตัวเดียวขาด D ครับขาด D ตัวเดียวนะหายังไงอ่ะอันนี้ใช้แล้วอันนี้ใช้แล้ว
หรืออะไรครับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยคืออะไรครับเอาเลขทุกตัวบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลอ่ะเริ่มหาค่าเฉลี่ยเอาเลขทุกตัวบวกกัน30บวก30บวก4 4คือ14บวก d ใช่มั้ยหารด้วย4มีค่าเท่ากับ20ข้อนี้อยากได้ดีนะครับคูณไขว้4เข้าไปครับเป็น80ครับแล้วบวกเลขทั้งหมดตรงนี้ที่เหลือเนี่ยนะครับ30บวก30เป็น60ครับ60บวก14เป็น74เราย้าย74ไปลบกับ80ครับก็จะกลายเป็น6เพราะฉะนั้น d ของเรามีค่าเป็น6คิดเลขถูกผิดแจ้งกันได้นะนะครับอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะครับนะเพราะมันคิดเลขสดๆนะครับนะจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับสุดท้าย d ของเรามีค่าเป็น6แต่โจทย์ไม่ได้ถามตัวที่น้อยที่สุดตอบเท่าไหร่เขาไม่ถามเขาถามอะไรครับนี่เขาถามหาค่าพิสัยคืออะไรครับ x max ลบ x min นะเพราะฉะนั้น x max โจทย์ถาม x max ลบ x min นะฮะเราก็จะได้ว่า x max คือ14 x min คือ6นะครับจับลบกันได้เป็น8ฮะคำตอบข้อนี้คือ8ครับนี่คือโจทย์ที่ออกข้อสอบมานะครับในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับจัดไปทั้งหมด20ข้อนะ EP 2 20ข้อแล้วนะครับ EP 1 10ข้อ EP 2 10ข้อเป็น20ข้อแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาไปฝึกได้นะครับตามข้อสอบจริงน้องต้องเป็นให้หมดนะครับนะวันนี้ก่อนจากกันครับพิสัย24เออว่าอาจารย์เมากาวอะไรวะเนี่ยนะ x max ลบ x min ขอบคุณครับคุณครูดีนะไม่ปิดไลฟ์สดจบไปนะโทษที x max คือ30นะครับ x max คือ30 x min คือ2นะครับจับลบกันเป็น24นะครับเมากาวอะไรวะเนี่ยนะ24ครับขอบคุณครูครับนะดีนะยังมีคนตอบอยู่นะครับนะไม่หลับกันไปซะก่อนนะครับนึกว่าจันติวเงียบไปหมดเลยนะครับนะขอบคุณนะครับคุณครูที่แจ้งเข้ามานะครับนะวันนี้เป็น EP ที่2ครับนะ20ข้อแล้วอาจารย์จำมาได้ทั้งหมด62ข้อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทยอยเฉลยกันแล้วกันนะครับจะมาทยอยเฉลยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้20ข้อตรงนี้นะครับใครอยากได้ชีทเนาะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับนะไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับทักเข้ามาครับกดแชร์ก่อนนะกดแชร์ก่อนนะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามานะแล้วส่งรูปหลักฐานมาอาจารย์คะหนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะอะไรก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวจะส่งเป็นลิงก์เอกสารไปให้นะครับสำหรับถึง EP 2นะครับกดแชร์ก่อนนะครับกติกาคือกดแชร์กดไลค์เพจก่อนนะกดแชร์เรียบร้อยนะครับแล้วแคปรูปส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ทีมงานส่งให้เนาะวันนี้ EP ที่2หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับนะเดี๋ยวใครที่จะไปใครที่ลงคอร์สออนไลน์อยู่นะครับก็จะเจอกันในกลุ่มออนไลน์ด้วยนะครับในเดือนตุลานะครับอาจารย์จะติวหน้าเพจเสร็จปุ๊บจะไปติวที่หน้าเพจเสร็จปุ๊บจะไปติวที่กลุ่มออนไลน์ต่อนะครับทุกอาทิตย์จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มตุลานะครับเริ่มตุลาคมนี้นะครับสำหรับใครอยากเตรียมตัววิชาเอกนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ